วัสดีครับวันนี้คิดว่าหลายท่านน่าจะได้รับนิวส์เลเตอร์จากทางไมโครติกนะฮะผมเองก็ได้รับเช่นกันแล้วก็พอหยิบขึ้นมาเปิดดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจก็เลยหยิบนิวส์เลเตอร์ของไมโครติกฉบับที่62เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นของเดือนตุลาคมอย่างแรกเลยตัวไฮไลท์ของนิวส์เลเตอร์ฉบับนี้ก็คงไม่พ้นตัวไมโครติกซิลลิ่งแอคเซสพอยต์นะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่า CAP ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็น Access Point ที่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวคอนโทรลเลอร์ที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่เราจะหาซื้อได้ตอนนี้เลยฮะคือราคาแค่ 49.95 ดอลลาร์หรือว่า50ดอลลาร์นั่นเองเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Access Point ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับออกแบบมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามกะให้เรามาติดบนเพดานเลยแล้วก็ให้มาครบในชุดไม่ว่าจะเป็นตัว PoE adapter นะครับตัวที่จะเอาไว้ติดบนเพดานแล้วก็ตัวเหมือนกับเคเบิล PoE ในการจ่ายไฟไปทางสายแลนปกติเราซื้อ access point นี่เขาอาจจะให้น็อตในการขันมาซึ่งถ้าเกิดใครไปขันกับฝ้าเพดานที่เป็นฝ้านะครับอาจจะขันไม่อยู่ต้องไปใช้น็อตแบบที่เรียกว่าน็อตสมอครับแต่เจ้าตัวไอ้ ceiling access point ตัวนี้เนี่ยก็ให้สกรูที่เป็นสมอมาด้วยดังนั้นหมายความว่าในชุดเนี่ยมาค่อนข้างครบเลยเราสามารถเอาไปติดตั้งได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวไอ้ ceiling access point ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะราคา50ดอลลาร์แต่ไลเซนส์ของ Router Ross ที่ให้มานะครับเป็นไลเซนส์ level 4ก็คือเรียกว่าในตัวมันเนี่ยคือปกติจะมีไลเซนส์ level 3ที่สามารถเป็นตัว access point แล้วก็เป็นตัวเหมือนกับตัวสเตชันในการรับสัญญาณได้แต่ถ้าเป็นเลเวล4เนี่ยคือจะเป็นเราเตอร์ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเลเวล4ที่ราคาถูกมากสเปคของตัวนี้เนี่ย CPU อยู่ที่300เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ RAM อยู่ที่32เมกนะครับซึ่งถ้าเอามาเป็นเราเตอร์เนี่ยก็พอจะรองรับสัญญาณในการใช้งานได้เล็กๆนะก็เป็นหลัก10คนได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นเอามาทำเป็น access point เนี่ยด้วย memory ขนาดนี้ก็สามารถรับจำนวน connection หลาย10คนได้ไม่ยากนะฮะแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกฮะจุดเด่นคือเป็น access point ที่สามารถควบคุมจาก controller ได้นะครับในราคาที่ 1,500 บาทถือว่าถูกมากการควบคุมจาก controller ได้เนี่ยทำให้เราเวลา set up ไม่ต้องมา set access point เป็นตัวๆนะครับเราสามารถที่จะให้ตัว controller เนี่ยกำหนด SSID กำหนด network key หรือกำหนดค่าต่างๆจากตัว controller ตัวเดียวแล้วก็ให้ access point เนี่ยไปรับค่าจากคอนโทรลเลอร์มานะครับพอเราเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงจากคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวมันก็จะเอฟเฟกต์หรือมีผลกับ access point ทุกตัวทำให้การวางระบบเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็คือตัว ceiling access point ซึ่งเป็นไฮไลท์ของ new letter ตัวนี้เลยอีกตัวนึงครับตัวนี้จริงๆแล้วก็ไฮไลท์ไม่แพ้กันนะครับตัวนี้คือฮาฮะแล้วก็เป็นตัวที่ผมให้ความสนใจที่สุดในนิวเลเตอร์นี้ด้วยถ้าเกิดใครเป็นแฟนของไมโครติกนะครับในระดับที่เรียกว่าไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่พวกตระกูล AH นะครับซึ่งราคาขึ้นหลักหมื่นเนี่ยก็จะมีตัว RB450G ซึ่งตระกูล450เนี่ยถือว่าเป็นตระกูล Heavy Duty ใช้งานทนทานนะครับแล้วก็ 450G เนี่ยมี memory ถึง256 เมกดังนั้นถ้าเกิดใครเอาไปใช้ในงานลักษณะ bandwidth management เนี่ยตัว450นี่เหมาะมากเพราะทั้งทนแล้วก็ทั้ง memory เยอะแต่ว่า450นี่ก็ออกมานานละเมื่อตอนต้นปีนี้เองทางไมโครติกก็ประกาศเปิดรุ่น RB850 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่จะมาแทนตัว 450G นะครับมีการปรับ CPU ไปใช้เป็น CPU ตระกูลตัว Power PC เหมือนกับรุ่นตระกูล AH นะครับแล้วก็เป็น Dual Core ด้วยที่สำคัญก็คือเพิ่ม memory จาก256เมกเป็น512เมกนะครับทำให้ในงานที่ถ้าเกิดใครที่มีงานบางทีอาจจะมีผู้ใช้จำนวนมากนะก็เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องขยับไปใช้รุ่น AH ละผมว่าตัว 850G เนี่ยซึ่งมี memory ถึง512เมกแล้วก็มี CPU 515เป็น500เมกะเฮิรตซ์นะฮะแต่เป็น Power PC ถึง2คอเนี่ยผมว่างานหลายๆงานเลยตอนนี้ใช้ตัวนี้ได้สบายๆเขาออกแบบไอ้ตัวฟอร์มแฟกเตอร์คือรูน็อตหรือว่าตัวเคสเนี่ยสามารถเอาตัว850ไปใส่ของ450ได้ทันทีนะครับดังนั้นตัวนี้สำหรับผมจริงๆถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นอะไรที่ไฮไลท์ที่ผมชอบมากโอเคนะครับเรามาดูตัวถัดไปตัวถัดไปจะเป็น RA Dome ฮะจะเป็นตัว
มือนกับเป็นตัวกลมเมื่อหลายเดือนก่อนทางไมโครติกออกเสาอากาศเกณฑ์สูงนะครับ30 dB เลยออกมาสำหรับการรับส่งระยะไกลคราวนี้เนี่ยตัวจานเองจะเป็นรูเว้าเป็นรูปเว้านะครับแล้วมันจะต้านลมเยอะรวมถึงถ้าเกิดมันมีสภาพอากาศไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายดังนั้นทางไมโครติกออกตัว RA Dome นะครับซึ่งจะเป็นทรงกลมปะไปด้านหน้าของเสาอากาศดังกล่าวทำให้ลดวินโหลดนะต้านลมน้อยลงแล้วก็ช่วยปกป้องตัวเสาอากาศให้มีความทนทานไม่ต้องเจอกับภาวะต่างๆโดยตรงสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Fiber to Copper Converter นะฮะถ้าใครที่วางงานอบต.หรือพวกฮอตสปอตชุมชนอาจจะมีการใช้งานตัวนี้บ่อยๆนะครับก็ไมโครติกก็มาจุดเด่นของเขาก็คือเข้ามาพร้อมกับเคสที่ติดตั้งในลักษณะ outdoor ได้เลยนะครับทนแดดทนฝนแล้วก็สามารถรับ PoE ได้ทั้งจากตัว passive ของไมโครติกเองแล้วก็สามารถรับ PoE มาตรฐาน AF และ AT นะครับซึ่งเป็นมาตรฐาน PoE ที่มีโวลต์สูงแล้วก็สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลนะฮะตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัว FTC อ้อ FTC นี่เป็น Media Converter ที่ซัพพอร์ตตั้งแต่10เมก100เมกรวมไปถึงกิกะบิตด้วยนะครับตัวสุดท้ายของ New Letter นี้ก็คงเป็นตัว RB911G 5 HP-ACD นะครับตัว RB911G ตัวนี้นะครับเป็นไมโครติกไลเซนส์เลเวล3ดูจากราคาแล้วก็ดูจากดีไซน์แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าไมโครติกจะตั้งใจจะให้เอามาใช้เป็นเหมือนกับเป็นการรับส่งลักษณะ point to point ซะมากกว่าเพราะว่าให้แรมมาถึง128เมกแล้วก็ CPU 720เมกดังนั้นเนี่ยเวลาเอามารับpoint to point traffic หนักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องสบายนะครับบวกกับแอนเทนนาที่มีให้เลือกหลากหลายเนี่ยตัวนี้ก็คงจะเป็น point to point มาตรฐาน AC ได้ที่ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะครับโอเคก็หมดแล้วฮะที่เหลือหน้าสุดท้ายของ New Letter จะเป็นเรื่องของงานมัมนะครับซึ่งจัดในประเทศต่างๆก็ดูแล้วก็ดีใจครับตอนหลังรู้สึกมาจัดเอเชียบ่อยขึ้นแล้วก็มีประเทศต่างๆแปลกๆมากขึ้นนะครับวันนี้คงมีเรื่องมาฝากกันเท่านี้ฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจจะมาฝากกันใหม่สวัสดีครับ